ชิมครับบ่าวเสร็จจะมาพามาเบิ่งคลิปนี้ครับหลังจากที่พาไปหาหน่อใหม่อยู่หน้าแล้วนะครับหน่อใหม่ไปตรงหวานว่าเขาจะเอามาเป็นเมนูยังไงพี่น้องได้เบิ่งครับผมอย่ามาติดตามกันเลยครับรับชมกันเลยค่ะนี่ครับก็หน่อใหม่ไปตรงหวานก็เอามาเล้าเลยนะครับเล้าแล้วก็ต้มออกน้ำนึงให้มันจืดที่นี่บ้าเพจก็จะเอามาเห็ดเป็นต้มจืดใส่ที่โคกหมูให้เบิ่งครับส่วนในหม้อนี้ที่ต้มก็คือว่าใส่หมูเกี่ยวไว้สักประมาณ10-20 นาทีครับให้จะเดือดก็จะเอาที่โคกหมูที่มาร์กไว้แล้วมาใส่นะครับมาเบิ่งกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่โคกหมูครับกะมาร์กด้วยกระเทียมพริกไทยต้นดีนี่ครับหลังจากต้มจนเดือดแล้วครับจะมาเอาหมูใส่ครับที่ง่ายๆครับเป็นต้มจืดง่ายๆจืดโคกหมูใส่น้ำใหม่ใส่ตรงหวานกับมันหนีไปหน้าไปคงให้ท้องหน้ามากครับกับน้อใหม่ออกพอดีกับทิศทายให้แฟนคลับได้เบิ่งครับหากผู้ใดอยากเห็นคลิปที่ว่าไปเอาน้อใหม่ค่ะไปติดตามเบิ่งด้วยครับผมตามเขาไปชมเบิ่งครับที่ช่องบ่าวเทพชาแนลครับผมนี่ครับเดี๋ยวห้องก็จะปิดฟ้าครับปล่อยให้หมูที่โครงหมูมันเปื่อยๆให้น้ำกระดูกซุปที่โครงหมูออกครับกดนี่ก่อนนะกดท้องขีดข้างบนสำหรับเมนูที่กินก็ต้มจืดมื้อนี้ครับก็จะมีดังนี้แหละครับอาหารของบ้านบ่าวเทพชาแนลครับเป็นแจ่วกิบทู่เป็นไข่ต้มครับที่ต้มแบบบ่ค่อยสุกปานใดครับเป็นผักลวกครับกะดอมใหม่ครับแจ่วปลานี่ครับคนหั่นผักให้หั่นผักผักชีใช่ไหมลูกเอาไว้ใส่ต้มจืดก็เป็นน้องเจนนี่ครับเก่งมากเลยก็ได้พาเจนนี่ไปฝึกว่ายน้ำนําครับก็อยากให้ว่ายเป็นครับทุกมื้อนี้เพราะข่าวมีเด็กตกน้ําตกเหนือมีบ่อยครับบ่าวเทพแพงอยู่ก็ให้ก็หน้าครับก็อยากฝึกลูกให้ว่ายเป็นครับครับผมหลังจากต้มเคี่ยวครับจนหมูน้ําซุปออกกระดูกน้ําซุปกระดูกออกด้วยครับนะเอาผักมาใส่ลูกผักโรยลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยไปใกล้ๆไม่ต้องเอามือไปใกล้เดี๋ยวมันร้อนโอเคเทลงไปเลยจะนี่ก็เพิ่นก็เฮ็ดกับเขาได้หลายอย่างครับผมจะให้เจนนี่เป็นคนชิมถือไว้ก่อนให้มันเย็นก่อนนั่งลงนี่ครับคนชิมระวังนะมันร้อนอยู่นะหนูยังไม่กินตอนนี้หรอกนี่ครับจะให้เจนนี่เป็นคนชิมครับเป็นไงลูกอร่อยอร่อยเหรอยกนิ้วโป้งไหมยกนิ้วโป้งดิ
จนนี่เพิ่นว่าแซ่บมากครับครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคนที่เบิ่งครับเบิ่งติดตามครับของบ่าวเทพนะครับก็เป็นการเฮ็ดอาหารง่ายๆครับกับเจนนี่ครับก็บ่าวเทพก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีนะลูก